รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนมีบางคนเกริ่นถึงขนาดบอกว่านึกถึงสินค้าไทยสินค้าบริการของไทยเนี่ยไม่มีสินค้าและบริการของไทยไหนที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเลยเนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันน้อยเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันจีนเปลี่ยนไป10ปีเนี่ยโอ้เขาโพสิชันตัวเองใหม่ไปสู่นวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นแม้กระทั่งในสายตาคนไทยแต่ในทางกลับกันคนจีนมองสินค้าไทยก็ยังเป็นเหมือนกับสินค้าแบบบ้านๆแบบเดิมๆไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่อย่างใดสวัสดีค่ะเราเคยคุยกันถึงประเด็นเรื่องคนไทยมองแบรนด์จีนทั้งสินค้าและก็บริการเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เจาะลึกไปถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณสัก10ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากของราคาถูกคุณภาพใช้ไม่ได้ Made in China 2025เป็นนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันก็เป็นตัวที่อาจจะเป็นคำตอบได้ว่าเขาต้องการจะแก้จุดนี้แล้วก็สร้างภาพจำใหม่ขึ้นมาให้กลายเป็นว่าสินค้าจากจีนได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยได้อย่างไรเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งในหมู่ของผู้บริโภคชาวไทยเองหรือว่านานาชาติทีนี้ในมุมกลับกันเอ๊ะแล้วสินค้าของไทยรวมทั้งบริการด้วยนะคะได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนในสายตาของผู้บริโภคชาวจีนทำอย่างไรให้สินค้าและบริการของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นยั่งยืนมากขึ้นเพราะนั่นหมายถึงตลาดแล้วก็โอกาสทางการค้าและธุรกิจและความร่วมมืออีกหลายแบบที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆนี่เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันค่ะว่าคนจีนเขามองไทยยังไงเขามองสินค้าและก็บริการจากไทยยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านครับถ้าเราเอาแบบภาพกว้างๆก่อนสินค้าไทยเนี่ยคนจีนยอมรับเห็นง่ายที่สุดเลยอะผลไม้นะทุเรียนไทยนี่ยืนหนึ่งอยู่นะคะและผลไม้ไทยอีกหลายประเภทสินค้าเกษตรแล้วก็ยังมีของอื่นอีกอาหารใช่ไหมหรือการท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเหล่านี้เนี่ยภาพลักษณ์น่าจะเป็นเชิงบวกอยู่สำหรับในสายตาคนจีนเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นครับผมได้โจทย์จากคุณโสภิตมาก็เลยไปนั่งทำกันบ้านแล้วก็ทำวิจัยแบบง่ายๆแบบเปิดกว้างสอบถามเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจไทยจีนโดยเฉพาะยิ่งคนจีนที่มาประกอบธุรกิจที่เมืองไทยหรือเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะครับรวมทั้งบางส่วนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็งานวิจัยนี้ก็ทำเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับสดใหม่สำหรับแฟนๆรายการของเราเลยผลออกมาน่าสนใจครับประการแรกเลยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์สินค้าและบริการของไทยมีมิติในเชิงคุณภาพค่อนข้างดีทุกคนจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวคุณภาพสินค้าบริการของไทยค่อนข้างดีแต่มีข้อสังเกตอยู่อันนึงว่าเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการค่อนข้างน้อยแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยขยับไปข้างหน้าเท่าที่ควรที่บอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการน้อยขยายความได้ไหมหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางจะจำหน่ายของเรายังอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าหลายคนที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะหมายถึงคนจีนนะที่มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าในบรรดาสินค้าที่จับตลาดระดับกลางระดับบนเนี่ยพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับคุณภาพดีการวางโพสิชันสินค้าดีแต่พอลงสู่ระดับล่างปั๊บมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อช่องทางในการจะจำหน่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมรับนะว่าแม้กระทั่งสินค้าที่จับตลาดระดับล่างของไทยเนี่ยก็ยังมีระดับคุณภาพที่น่าไว้วางใจแต่ว่าช่องทางจะจำหน่ายเนี่ยอาจจะจำกัดอาจจะไม่เข้าสู่ช่องทางที่มันแพร่หลายมันสะดวกเช่นออนไลน์หรืออยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะก็ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะหาซื้อได้ง่ายอันนี้ก็กลายเป็นข้อจำกัดนะครับซึ่งช่องทางการขายเนี่ยให้เข้าถึงผู้ซื้อลูกค้าอย่างง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนี่มันเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจเลยนะคะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกยุคใหม่พวกคนเนี่ยต้อง
แข่งขันกับเวลาเพราะนั้นความสะดวกถ้าจะต้องหาซื้อสินค้าในช่วงเวลากลางวันคนก็ออกไม่สะดวกบางคนกลับบ้านนั่งทานข้าวไปก็กดสินค้าใส่ตะกร้าไปซื้อจากโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเลือกหาช่องทางที่เหมาะกับเขาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอีกอันหนึ่งคุณสมพิษเขาบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างคือมีกลิ่นอายความเป็นไทยหรือความเป็นเอเชียความเป็นภูมิภาคนิยมซ่อนอยู่นะครับเขายกตัวอย่างเช่นอาหารเขายกตัวอย่างเช่นบริการอย่างเช่นสปานวดแผนไทยอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ต้องถือว่าแบรนด์ในส่วนนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งนะ มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ในสายตาอยู่ในเรดาร์ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของไทยค่ะแต่ที่ลึกกว่านั้นผมก็ถามเขาต่อว่าเอ๊ะเวลานึกถึงสินค้าและบริการแบรนด์สินค้าบริการของไทยเนี่ยนึกถึงอะไรมาเป็นระดับแรกๆปรากฏว่ามากกว่า 50% ครับพูดถึง2กลุ่มที่น่าสนใจและผมก็คิดว่าแฟนๆรายการก็พอจะเดาออกอันแรกเลยนะอุตสาหกรรม hospitality นะคือการเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับอะไรต่างๆซึ่งส่วนนี้อาจจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะกลุ่มที่ผมถามเนี่ยส่วนหนึ่งคุณจะเรียกคือคุณต้องเคยมาท่องเที่ยวนะมาใช้ชีวิตหรือมาสัมผัสใช้สินค้าและบริการของไทยอันนี้เขาก็บอกเลยโอ้ท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นดับต้นๆนะในส่วนของ hospitality นะครับเพราะเขาบอกว่าอะไรไทยเนี่ยมีจุดเด่นนะเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติความเป็นธรรมชาติบางคนก็เกริ่นถึงขนาดสายลมแสงแดดนะครับอันที่สองที่ซ่อนอยู่คือวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเราเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราพยายามจะไปเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบคนอื่นแต่จริงๆแล้วไอ้ลักษณะเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมาสัมผัสอาจารย์พูดแล้วทำให้นึกถึงตัวอย่างชัดเจนที่สุดที่คนจีนแห่กันไปอยุธยาแล้วแต่งชุดไทยถ่ายรูปครับแล้วก็ตะหลังก็เลยอย่างวัดพระเชตุพนตะหลังก็มีพัฒนาการเอาเป็นไอติมแล้วเริ่มมีไอติมที่เป็นรูปของสถาปัตยกรรมโบราณสถานหลายอย่างก็เกิดขึ้นนะหรือว่าที่มีกระแสนิยมไวรัลกันมาอยู่ช่วงนึงคือมาแต่งชุดนักเรียนไทยนะฮะนักท่องเที่ยวจีนประเด็นที่คุณสมพิษแตะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากมันสอดรับกับส่วนขยายที่เขาอธิบายเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนหลังเนี่ยเขาพบว่าธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเริ่มขยับนะในการที่จะเพิ่มหรือเสริมสร้างเรื่องของประสบการณ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเสริมคุณค่าอะไรบางอย่างที่นักท่องเที่ยวกำลังมองหาอยู่เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยมาแล้วอยากมีประสบการณ์อยากมีอะไรร่วมมากกว่าการเพียงแค่มาถ่ายรูปแล้วก็กลับไปตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการท่องเที่ยวของไทยก็ดีหรือแม้กระทั่งการพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องคิดปรับตัวและขยายกรอบตรงนี้ค่ะส่วนที่สองก็คือเรื่องของนวดแผนไทยแล้วก็สปาตามด้วยบริการในร้านอาหารไทยนะอันนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบซึ่งผมคิดว่ามันรวมไปจนถึงตัวอาหารไทยด้วยเขาบอกว่ามาทานร้านอาหารในบ้านเราเนี่ยนะรู้สึกประทับใจมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาได้ทานอาหารอร่อยแต่เขาบอกว่าอารมณ์บรรยากาศภายในร้านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันมีความพิเศษที่เขารู้สึกว่าเขาถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแขกพิเศษสำหรับร้านอย่างแท้จริงที่ตามมาเป็นลำดับต้นๆในกลุ่มนี้ก็คือสินค้าเกษตรครับคุณโสภิตเกริ่นไปตอนแรกนะเรื่องผลไม้เนี่ยอันนี้ก็จริงเลยเขาบอกสินค้าเกษตรของไทยมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพที่ดีอีกส่วนหนึ่งที่ควบคู่กันเขาบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยนอกจากคุณภาพดีแล้วราคาจับต้องได้ก็แสดงว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราคิดสร้างแบรนด์ดีๆนะเราสามารถขยับราคาให้เพิ่มสูงขึ้นได้นะเพราะเขายังรู้สึกว่าสินค้าไทยเนี่ยมันถูกมันจับต้องได้ราคาไม่แพงในสายตาเขาอันนี้ก็เป็น2กลุ่มแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามมามากกว่า 50% เลยเวลากล่าวถึงแบรนด์สินค้าและบริการของไทยกลุ่มที่3ก็คือเครื่องปะทินผิวเพราะย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเครื่องปะทินผิวไม่อยู่ในเรดาร์ของผู้บริโภคชาวจีนก็แสดงว่าเครื่องปะทินผิวของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาของผู้บริโภคชาวจีนได้ดีมากซึ่งส่วนนี้อาจจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สปาคนจีนจำนวนมากเขาบอกมาปั๊บด้วยกลิ่นด้วยลักษณะเฉพาะเนี่ยมันทำให้เวลาเขาก็จะกลับไปเนี่ยซื้อของฝากไปให้พักพวกเพื่อนฝูงเขาบอกผลิตภัณฑ์สปาของไทยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยมันมีกลิ่นอายความเป็นไทยซ่อนอยู่อาจจะด้วยสมุนไพรอาจจะด้วยต่างๆก็บอกเวลาซื้อกลับไปฝากเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นของฝากจากประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์สปาเนี่ยอุ่นใจขึ้นว่าโอ้ตลาดขนาดใหญ่เนี่ยมีความเห็นเป็นบวกต่อสินค้าของเราค่ะ
กลุ่มสุดท้ายแต่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากที่เราเนี่ยมองข้ามก็คือเขาพูดถึงสินค้าหัตถกรรมครับคุณสมพิตยกตัวอย่างเช่นของตกแต่งบ้านเลยเป็นถึงภาพวาดงานศิลป์ผมก็ถามเขาตอบว่าตรงเนี้ยมันสะท้อนอะไรที่ซ่อนอยู่ทำไมเขาถึงซื้อเขาชอบอะไรที่มันซ่อนอยู่เขาบอกอันแรกเลยพวกสินค้าหัตถกรรมของเราเนี่ยมีความประณีตพิถีพิถันดีศิลปินไทยเนี่ยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงซึ่งอันนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมทำให้เวลาเขามาปุ๊บเขาก็ซื้อสินค้าเหล่านี้กลับไปบางคนถึงขนาดว่าภูมิใจมากเลยเขามีภาพวาดงานศิลป์หรือมีของขวัญของตกแต่งบ้านอะไรบางอย่างไปตั้งในบ้านเขาทุกครั้งที่เขามองเนี่ยเขาก็นึกถึงประเทศไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือการสร้างแบรนด์เชิงลึกเลยเมื่อไหร่ที่เราเข้าบ้านเขาได้นะเมื่อนั้นเนี่ยเราได้ใจเขาแวง่ายอันนี้ก็เป็น4กลุ่มสินค้าและบริการใหญ่ที่ชาวจีนตอบมาลำดับต้นๆครับมันก็สะท้อนว่านี่คือสิ่งที่ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยหรือคนไทยที่จะสามารถจะนำสินค้าของไทยในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นลำดับแรกๆที่จะเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตนะคะจันครับผมคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้แล้วก็สร้างแบรนด์จริงจังต่อยอดไปเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของเรานะจะขยายวงกว้างไอ้ที่เราบอกว่าโอ้โครงสร้างสินค้าส่งออกเราเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ค่อยพัฒนาแต่จริงๆแล้วเราอาจจะยกระดับจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราแต่เรายกระดับในมิติเชิงคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มขยายทั้งในเชิงปริมาณคนจีนเนี่ยตลาดยังใหญ่เขายังไม่ได้สัมผัสสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เขามาสัมผัสแล้วได้ใจเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเดิมซื้อสินค้ากลุ่มที่1เคยมาท่องเที่ยวก็จะมาซื้อสินค้ากลุ่มที่2กระจายไปสู่กลุ่มที่3ที่4แล้วมันก็จะกระจายเป็นฐานใหญ่ไปสู่สินค้าบริการอื่นๆได้อีกมากในอนาคตครับ4กลุ่มนี้มันไม่ได้มีแต่ไปถึงสิ่งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลหลายชุดพยายามจะผลักดันเราจะเป็นฮับในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้าหรืออื่นใดในเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือนวัตกรรมอื่นๆเลยเหรอคะมีอยู่บางรายที่พูดแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์และก็สินค้าไฮเทคของจีนเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาลงทุนที่บ้านเราหรือมีการเชื่อมคลัสเตอร์กันอยู่บ้างแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ซอร์สซิ่งนะแล้วก็ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเชิงอย่างมีนัยยะสำคัญของฐานการผลิตของไทยมากเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมารวมเป็นหนึ่งประเด็นว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเหล่านี้เนี่ยอาจจะนึกถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะมากกว่าสินค้าอุตสาหกรรมนะครับแต่การเชื่อมคลัสเตอร์ระหว่างไทยกับจีนในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านที่ประเทศไทยควรจะทำนะถ้าเราอยากจะผลักดันการส่งออกหรือแม้กระทั่งการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตค่ะก็ดูว่านั่นจะเป็นสเกลในระดับใหญ่ได้อีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดภาพจำแรกๆที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันเป็นสินค้าแล้วก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกระจายลงไปสู่ผู้ประกอบการรายเล็กๆได้ด้วยถ้าเกิดมันมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นของการส่งเสริมและพัฒนาเหมือนอย่างที่จีนก็ทำกับ SME หรือสตาร์ทอัพของเขาอะนะฮะในขณะที่มันเกิดภาพลักษณ์เชิงบวกอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะอาจารย์คะก็อยากจะรู้ต่อมกันว่าเพราะมันมีการสวมชื่อนะเราก็จะพบว่าในตลาดจีนตลาดค้าขายแม้กระทั่งตลาดสินค้าเอ็กซ์โปอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีของมาขายขนมขบเคี้ยวของกินทั้งหลายเลยเขียนภาษาไทยแต่สะกดไม่ถูกอ่ะเรารู้เลยว่าเนี่ยเกิดจะใช้การแปลแบบที่ไม่ตรวจสอบแล้วบางทีก็มีแอบอ้างว่าเป็นสินค้าที่แบบใช่ว่า made in Thailand หรือผลิตที่ประเทศไทยแต่คนไทยเองจริงๆเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักว่ามียี่ห้อเหล่านี้อยู่มีหน้าตาเหล่านี้อยู่เนี่ยหลายรายการถ้าจะเน้นหลักก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มของพวกสินค้าของกินเนาะของกินของใช้บางอย่างของกินจะเยอะตัวเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะไม่ได้แปลว่าคนจีนคนซื้อทุกคนเขาจะพยายามตรวจสอบหรือว่าดูว่าตกลงนี่มันของไทยจริงหรือเปล่าหรือแค่แอบอ้างชื่อปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่เล็กนะฮะแล้วมองข้ามไม่ได้ด้วยแล้วควรจัดการกับมันยังไงฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมี2แง่มุมในแง่มุมเชิงบวกเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำหรือว่ายืนยันว่าแบรนด์สินค้าและบริการของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในตลาดจีนคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ประกอบการจีนหรือผู้ประกอบการอื่นๆก็คงไม่อยากจะมาไม่มาเรียนแบบไม่มาสวมสิทธิ์อะไรเราไม่มาสวมชุดไทยของเราถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าบริการที่ดีนะเช่นเขามาปอบปนข้าวของเราหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆของเราผลไม้แปรรูปของเรา
พอนานวันเข้าคนไปกินแล้วเอ้ยคุณภาพมันไม่ดีเขาก็อาจจะไม่อยากซื้อแม้กระทั่งของแท้เพราะบางทีเขาแยกไม่ออกระหว่างของจริงของปลอมเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องนะน่าต้องจับมือกันแล้วก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของจีนภาครัฐของจีนในการร่วมกันปราบปรามการหลอกลวงประชาชนซึ่งจริงแล้วผู้บริโภคจีนเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบเพราะถูกหลอกซื้อไงเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฝ่ายจีนเนี่ยยินดีร่วมมือสมัยตั้งแต่ผมไปเป็นทูตพาณิชย์เนี่ยเวลาไปเดินตามงานแสดงสินค้าเนี่ยผมเห็นสินค้าอะไรปลอมมาอย่างลักษณะแบบนี้เนี่ยผมแจ้งผู้จัดงานเลยบอกให้ต้องเอาออกผมไม่อนุญาตให้ขายถ้าคุณไม่เอาลงนะผมฟ้องผมไปแจ้งความเลยนะเพราะนั้นผู้จัดงานเนี่ยเขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบแล้วผู้จัดงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะว่ายง่ายทะเลาะแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งเขาก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นคนที่มาออกบูธบอกให้เอาของลงแล้วก็ไม่ให้มาออกงานอีกเอาสินค้าเหล่านี้มาออกงานอีก อย่างนี้เป็นต้นในจีนเนี่ยมีความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจสอบในสิ่งเหล่านี้แค่ไหนฮะสมมติว่ามีบริษัท A บริษัท B บอกว่าแอบอ้างแหละเอาใช้ชื่อคือผลิตในจีนแต่อ้างบอกว่านี่เป็นสินค้าไทยแล้วก็เขียนคำภาษาไทยชื่อยี่ห้อปะไว้บนถุงแล้วขายแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายและตำรวจจีนเขามีการจัดการกันเข้มข้นยังไงคะในกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในงานแสดงสินค้าเนี่ยคือมันเจอซึ่งหน้านะมันก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่ในบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นมาเสร็จแล้วเราค่อยไปแจ้งความแล้วเราไปขอให้หน่วยงานภาครัฐเขามาบังคับใช้คดีบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันเวลามันอาจจะเนิ่นนานแล้วจีนเขาเป็นประเทศใหญ่ผมคิดว่าการที่จะบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ให้เกิดแผ่ซ่านทั่วประเทศจีนคุ้มครองสินค้าและบริการของทุกๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเห็นตัวอย่างแม้กระทั่งการละเมิดเครื่องหมายการค้าค่ะนะของไทยในประเทศจีนบางทีขึ้นศาลแล้วพิจารณาคดีแล้วมีคำพิพากษาแล้วการเอาคำพิพากษาเหล่านั้นไปบังคับใช้เพื่อดำเนินการโอ้โหในประเทศจีนมันใหญ่มากมณฑลไหนร่วมมือก็ดำเนินการปราบปรามบางมณฑลก็อาจจะเดินช้าหน่อยแล้วเป็นประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะมีจะเรียกว่าจำกัดในระดับหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงภาพปฏิบัติโดยตรงแต่ผมคิดว่าทิศทางไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไทยเราเองต้องเดินหน้าและทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะในระยะยาวนะมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์อะไรก็ตามที่มาจากประเทศไทยนะคะในเมื่อเรามีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วโจทย์ที่ท้าทายมากก็คือว่าเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่อาจารย์สำรวจมาก็ยังบอกเลยว่าเราก็ยังทำแบบเดิมๆไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักไม่รู้มันจะติดคำว่าเชยหรือมีความรู้สึกไม่ทันสมัยซ่อนอยู่ได้หรือเปล่าแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรเราจะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเหล่านี้เนี่ยในใจของคนจีนในใจของผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยให้มันยาวๆต่อเนื่องและยั่งยืนได้อาจารย์มองเห็นข้อเสนอแนะเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก่อนจะไปประเด็นนี้ผมลืมไปอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในกลุ่มบริการนี้เขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะมาตอบว่ารายการเราก็คือกลุ่มแรกเรื่อง hospitality เนี่ยที่ผมบอกมีท่องเที่ยวมีสปามีธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอีกอันหนึ่งนะที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือบริการเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพนะเขาบอกของไทยเนี่ยดีมากเพราะว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยพูดถึงลึกถึงขนาดบอกว่าเขามีญาติมาผ่าตัดที่เมืองไทยมาผ่าตัดได้โดยที่ญาติไม่จำเป็นต้องมาเฝ้าไข้เขาสบายใจกับบริการอันนี้เขาโอ้โหแสดงว่าเขาเพราะว่าการผ่าตัดไอ้พวกนี้บางทีมันเป็นเรื่องของชีวิตใช่ไหมค่ะแสดงว่าเขาไว้วางใจธุรกิจบริการทางด้านการรักษาพยาบาลของเราสูงมากเลยอันนี้ก็สะท้อนถึงโอกาสของเราเช่นกันที่เราเคยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มาในลักษณะของการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดจีนจะเป็นตลาดใหญ่ของเราได้ในอนาคตนี่กลับมาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงจะอยู่ยั่งยืนยาวนะครับไม่เอาไม่เชยอย่างที่คุณโสภิตตั้งประเด็นไว้ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีการหยิบยกบางอย่างออกมาเขาบอกว่าเขาสัมผัสสินค้าไทยเนี่ยเขาพบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ผู้ประกอบการของเราแบรนด์สินค้าและบริการของเราเนี่ยไม่ได้หยิบเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาบอกกล่าวมาสร้างสตอรี่ในมุมมองของผู้บริโภคให้รับรู้นี่ก็เป็นโจทย์ของเราเหมือนกันว่าเออเราอยากที่จะอัปเดตตัวเองให้มันอยู่ในใจเขาให้ได้เนี่ยเข้าไปนั่งกลางใจเขาเออการสร้างสตอรี่ต่างๆเหล่านี้ที่เดิมเราไม่ให้ความสนใจก็ต้องให้ความสนใจมากขึ้นหรือเดิมเราให้ความสนใจแล้วแต่ว่าสตอรี่เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่โดนใจจริงๆ
ก็อาจจะต้องปรับแต่งเรื่องราวสตอรี่ต่างๆเหล่านั้นให้มันน่าสนใจบ้างมากขึ้นอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะเพื่อเห็นภาพได้มากขึ้นว่าเรื่องราวแบบไหนสตอรี่แบบไหนที่มันน่าจะโดนใจผู้บริโภคแล้วรู้สึกแบบอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยคืออย่างหลายๆส่วนที่เราพูดไปเนี่ยเช่นอะไรที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากบริการต่างๆของเราเนี่ยไอ้นี่กลายเป็นส่วนที่เราจะต้องงัดออกมาแล้วสร้างสตอรี่แสดงว่าอะไรสินค้าบริการที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเราในฐานะผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราโนเนมเราไม่เป็นที่ยอมรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของผู้บริโภคเขาเห็นว่ามันมีศักยภาพแต่เราไม่ได้หยิบเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปัดฝุ่นมาบอกเขาว่าโอ้สินค้าอำเภอนั้นตำบลนี้ที่มันว่าง่ายมีความเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เจือปนสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจุดขายในมิติเรื่องของความเป็นธรรมชาติเรื่องสุขภาพมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปัดฝุ่นแล้วเขียนบอกเขาตอกย้ำเพราะผู้บริโภคเห็นคุณค่าในสิ่งต่างเหล่านั้นแต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้หยิบสิ่งต่างเหล่านั้นมาของเหล่านั้นเรายังคงอ๋ออยากขายเพราะรสชาติมันอร่อยแทนที่จะเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติมันดีต่อสุขภาพซึ่งวันนี้ผู้บริโภคจีนเห็นคุณค่าในระดับที่สูงกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับถ้ายกแบบนี้พอจะเข้าขายไหมคะอาจารย์เหมือนอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็จะมีสินค้าหลายตัวที่มีเรื่องราวและทำให้รู้สึกว่ากระตุ้นว่าให้คนอยากจะซื้อหรืออยากอุดหนุนมากขึ้นไม่ใช่ในเชิงเห็นใจนะคะแต่เห็นว่ามันพิเศษตัวอย่างเช่นน้ำตาลตะโนดน้ำตาลก้อนที่มันเคี่ยวมาจากตาลไม่ได้เคี่ยวมาจากน้ำตาลมะพร้าวซึ่งก็หาได้ยากหรือกระบวนการทำเต้าหู้ในแบบที่ใช้เตาฟืนพวกเรื่องราวทำนองเนี้ยแม้กระทั่งถ้าสมุนไพรหอมสปาบอกว่าเป็นกระบวนการของการผลิตโดยทำให้เกิดการสร้างงานในชุมชนแล้วก็เป็นผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกปลอดจากสารเคมี 100% คือเรื่องราวแบบนี้ไหมคะที่ควรจะต้องใส่เข้ามาในเนื้อหาของสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะจูงใจให้ผู้บริโภคชาวจีนได้เห็นว่ามันสำคัญและน่าสนใจและมีความเป็นพิเศษคะถูกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย อย่างที่บอกกับว่าคนจีนเนี่ยเขาใส่ใจหรือเขาสนใจกับลักษณะเฉพาะที่เรามีอยู่นะครับอย่างเวลาเขาพูดถึงกรณีของอาหารเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าของไทยเนี่ยดีจริงๆเลยนะรสชาติอาหารมันมีเฉพาะตัวกลิ่นอายบางอย่างของเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันไม่มีที่อื่นคือถ้าเขาจะกินเนี่ยเขาต้องซื้อของไทยเท่านั้นแสดงว่ามิติคุณภาพที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าของเหล่านั้นไม่ได้ถูกยกระดับและเอาไปทำการตลาดในตลาดจีนหรือไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่คุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้เราก็แตะประเด็นเรื่องเช่นบรรจุภัณฑ์เราเห็นสินค้าเราไปต่างจังหวัดขับไปผู้ตอบแบบสอบถามเขาก็เกินบอกว่าเขาเห็นสินค้าดีๆนะอร่อยๆดีๆเยอะแยะไปหมดมีเรื่องราวสตอรี่ดีๆแต่บรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นยังเป็นซองใสๆอยู่ซึ่งมันไม่สามารถจะเก็บไว้ได้นานก็ไม่สามารถส่งขายไปต่างประเทศได้เขาบอกว่าตลาดจีนยังเยอะแยะเขามาเมืองไทยเขาอาจจะไปแค่เฉพาะบางหัวเมืองของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยนานก็ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสเพราะสินค้าเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ขายแม้กระทั่งออนไลน์ไม่ได้ขายแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อนะครับบางทีเขามาก็ตั้งแต่เช้าจนอดเย็นเขาก็เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันทำยังไงเราจะเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไปอยู่ตามจุดซื้อจุดจำหน่ายที่เขามีความสะดวกถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นโอกาสของเราหลังจากนั้นเราก็ใช้ตรงนี้เป็นกระดานดีดแล้วก็เข้าไปทำธุรกิจต่อในตลาดจีนค่ะมีเรื่องการเอาสตอรี่ออกมาให้มากขึ้นนะฮะเอาจุดเด่นและความพิเศษมีเรื่องของการทำเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์การต่อยอดให้สินค้ามีความน่าสนใจแล้วที่3ก็คือเพิ่มเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายให้เข้าถึงคนซื้อได้มากที่สุดสะดวกที่สุดและมีอื่นๆอีกไหมคะอีกส่วนหนึ่งที่คนจีนเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงน้อยนะก็คือไอ้ตัวสินค้าและบริการของเราเนี่ยคือเราขายในรูปแบบเดิมในช่องทางแบบเดิมหรือในรูปแบบธุรกิจแบบเดิมเราไม่ค่อยขยับไปในรูปแบบใหม่ๆเช่นเราขายวัตถุดิบยังไงเราขายผลไม้สดยังไงเราก็ขายแบบนั้นแต่จริงๆแล้วถ้ามันแปลงรูปแบบสามารถผลักดันสร้างเช่นแฟรนไชส์ธุรกิจขายน้ำผลไม้ขายร้านขนมหรือเข้าไปอยู่เป็นขึ้นเมนูในร้านอาหารได้เขาบอกว่าจะทำให้คนจีนเนี่ยมีโอกาสบริโภค365วันต่อปีแทนที่จะ1วันต่อปีรอเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วถึงจะมีโอกาสบริโภคหรือมาก็จำกัดอยู่เฉพาะบางฤดูกาลถ้ามาเที่ยวนอกฤดูกาลผลไม้ยกตัวอย่างนะเขาก็ไม่มีโอกาสได้ทานผลไม้ดีๆเพราะฉะนั้นทำยังไง
เขาบอกว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเห็นสินค้าไทยแปรรูปปรับเปลี่ยนช่องทางเข้ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในวงกว้างนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในเชิงของระยะเวลาการบริโภคก็จะยาวนานขึ้นสะดวกขึ้นการแปรรูปมันจะมีส่วนสำคัญในการช่วยกรณีของผลผลิตออกมาล้นตลาดในฤดูกาลเฉพาะของสินค้านั้นๆด้วยนะคะครับอันนี้ดีนะผมว่าต่อจากที่คุณโสภิตว่าเนี่ยเวลาเราแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ดีหรือขึ้นร้านก็ดีเนี่ยมันสามารถสร้างแบรนด์ได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการขายของสดและยิ่งของสดบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้สร้างแบรนด์นะค่ะทุเรียนเราก็ขายเป็นทุเรียนนะลำไยอะไรต่างๆไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นการจะไปสร้างสตอรี่ต่างๆเหล่านี้มันก็ลำบากเพราะฉะนั้นทำไงจะผูกโยงและขยายเรื่องพวกนี้ในวงกว้างให้ได้มันมีตัวนึงด้วยค่ะอาจารย์ที่เคยแตะอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสำคัญเหมือนกันมันควรจะต้องสร้างแบรนด์เพื่อให้คนจดจำว่าแบรนด์ตัวนี้คือแบรนด์ของสินค้าไทยและมาจากประเทศไทยถ้าไปสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้มันก็เป็นอีกตัวนึงในการที่พาของไทยเราไปไกลแล้วก็เข้าไปอยู่ในตลาดจีนได้อย่างมั่นคงมากขึ้นไหมคะครับกลุ่มสินค้าและบริการที่ผมเรียนไป4กลุ่มเนี่ยนะมีมิติของความชื่นชอบผ่าน Made in Thailand เพราะผมถามคำถามเขาว่า First impression ที่นึกถึงแบรนด์สินค้าบริการของไทยเมื่อนึกถึงประเทศไทยเนี่ยคืออะไรแสดงว่ามันยึดโยกับ Made in Thailand นั้นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ณขณะนี้ก็คือมันยังจำกัดอยู่ใน4กลุ่มสินค้าหลักเหล่านั้นค่ะนะแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาการที่ค่อนข้างน้อยนะมีบางคนเกินถึงขนาดบอกว่านึกถึงสินค้าไทยสินค้าบริการของไทยเนี่ยไม่มีสินค้าและบริการของไทยไหนที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเลยเนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันน้อยเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเราเคยคุยกันในรายการของเราใช่ไหมจีนเปลี่ยนไป10ปีเนี่ยโอ้เขาโพสิชันตัวเองใหม่ไปสู่นวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีสู่อะไรต่างๆในระดับที่สูงขึ้นแม้กระทั่งในสายตาคนไทยแต่ในทางกลับกันคนจีนมองสินค้าไทยก็ยังเป็นเหมือนกับสินค้าแบบบ้านๆแบบเดิมๆไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่อย่างใดค่ะนอกจากนึกไม่ออกว่ามันมีสินค้าแบรนด์ไหนที่ไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีแล้วแม้กระทั่งแบรนด์ของสินค้าอุปโภคบริโภคที่นอกเหนือจากคำว่า Made in Thailand นะอาจารย์ก็อาจจะมีตัวเลือกให้คนจีนรู้จักไม่มากนักหรือแบบพูดแล้วอ๋อทันทีมันอย่างบางยี่ห้อของเมืองจีนอย่างเงี้ยเวลาพูดมาในเมืองไทยแล้วจะอ๋อเลยอะอย่างล่าสุดพวกเครื่องดื่มชานมขนมของเย็นทั้งหลายเนี่ยมันก็มีชื่อที่ถูกเรียกปั๊บแล้วเราก็รู้ว่าคือจีนมาแต่ไอ้ภาพแบบเนี้ยสำหรับไทยเองในสายตาจีนนะไม่ค่อยเห็นไหมคะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งละเมื่อกี้เราพูดถึงภาพลักษณ์ของประเทศขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของเราเนี่ยว่าง่ายมันยังมีระดับของความแข็งแกร่งจำกัดคือเขานึกถึงได้ว่าหมวดประเภทของสินค้าและบริการแต่เขานึกไม่ออกว่าตราสินค้าไหนตราบริการไหนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านของเราว่าเราจะต้องผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะมันก็จะเป็นโอกาสได้นะคะปิดท้ายค่ะในเรื่องที่เราคุยกันถึงเรื่องมุมมองของจีนที่มีต่อสินค้าและก็บริการของไทยเนี่ยมีผลการสำรวจที่น่าสนใจแล้วก็บอกว่าอีกหลายเรื่องที่เป็นความท้าทายเราอยู่แล้วเราต้องทำถ้าเราอยากจะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความจดจำที่ดีรวมทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในตลาดจีนด้วยอาจารย์มีประเด็นอะไรจะเสริมช่วงท้ายนี้ไหมคะคืออันแรกเลยผมคิดว่าตลาดจีนเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่แล้ววันนี้เนี่ยคนของเขาเนี่ยก็มีรายง่ายรายได้เป็นคนรวยมากขึ้นเพราะเขาพยายามจะพัฒนาคนกลุ่มล่างให้เป็นคนชั้นกลางเฉพาะคนชั้นกลางเขาอีกสัก10ปีข้างหน้าเรากำลังพูดถึง 7-800 ล้านคนอย่างเงี้ยเพราะนั้นในเรื่องของจำนวนและก็คุณภาพมันจะเพิ่มขึ้นสูงเพราะเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราทำถูกทำดีเนี่ยโอ้โหการเป็นมหาเศรษฐีจากการประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการของเราอะไรบางอย่างที่แฟนๆรายการทำอยู่เนี่ยโอ้มันจะสามารถส่งไม้ต่อให้ลูกหลานของเราได้อย่างภาคภูมิใจและอันนี้มันจะมีมิติหรือซ่อนไว้ด้วยความยั่งยืนเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนของตลาดจีนเนี่ยมันค่อนข้างมีเสถียรภาพสูงมากเมื่อเราเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศอื่นแถมเขาอยู่ใกล้เราแค่นี้ความได้เปรียบในการทำการตลาดเรื่องสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้ของไทยเราได้เปรียบเหนือกว่าสินค้าและบริการของต่างชาติก็ฝากแฟนๆรายการที่เป็นผู้ประกอบการนะว่าทำยังไงเราจะหันมาให้ความสนใจกับตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง
ผมเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะเห็นโอกาสเห็นความหวังอยู่เยอะเลยทำอย่างไรจะทำให้ต้นทุนเดิมของเราที่ดีมาอยู่แล้วเนี่ยมันดีต่อเนื่องแล้วมันก็เติบโตได้มากขึ้นในอนาคตเรื่องของมุมมองของคนจีนที่มีต่อสินค้าแล้วก็บริการที่เป็นแบรนด์หรือว่ายี่ห้อที่มาจากประเทศไทยและ Made in Thailand ค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.